ด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยพระราชพาหนะและสองพระบาทไปยังทั่วทุกภาคอย่างทั่วถึงเป็นแรมเดือนเพื่อทรงซักถามถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรก่อเกิดโครงการพัฒนาด้านต่างๆโครงการหลวงมีจุดเริ่มต้นจากการส่งเยี่ยมชาวเขาที่บ้านดอยปุยใกล้พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2512ทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฝิ่นและเก็บท้อพื้นเมืองขายมีรายได้พอกันแต่ชาวเขายังมีฐานะยากจนจึงพระราชทานเงินเพื่อการวิจัยหาพันท้อที่เหมาะสมกับพื้นที่จบจนสามารถบรรลุเป้าหมายคือช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและกำจัดการปลูกฝิ่นเมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจสมบูรณ์จะเป็นกำลังสำคัญสร้างสรรค์บ้านเมืองต่อไปได้โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานจึงเกิดขึ้นในปี2510ในเวลาต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์ตรวจรักษาชาวเขาจนเป็นที่มาของคำว่าแพทย์พระราชทานและได้เพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางเพื่อการรักษาโรคต่างๆของราษฎรรวมถึงการพระราชทานศูนย์ฝึกอาชีพโรงงานแขนขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและสวัสดิการต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในปี2511และก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะน้ำคือชีวิตจึงมีพระราชดำริตั้งแต่แรกเริ่มส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดโครงการฝนหลวงและส่งวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเป็นเวลากว่า10ปีจนเกิดการทดลองปฏิบัติการจริงบนท้องฟ้าครั้งแรกในปี2512ทำให้ฝนตกลงในพื้นที่วรรณอุทยานเขาใหญ่และการศึกษาค้นคว้าทดลองรวมถึงการปฏิบัติการยังคงดำเนินต่อไปเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงเหมาะกับแต่ละพื้นที่เป้าหมายการศึกษาเป็นรากฐานของการสร้างคนให้มีความคิดความประพฤติและคุณธรรมแต่การขาดโอกาสเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งจึงมีพระราชดำริจัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกคนมีโอกาสศึกษาหาความรู้จนสารานุกรมไทยเล่มที่1จัดพิมพ์แล้วเสร็จในปี2516และจัดทำโครงการระดาบทฝึกอบรมวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุรวมถึงศิลธรรมจรรยาในปี2519ระยะทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่เสด็จพระราชดำเนินสะท้อนถึงความเพียรที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นและทรงมุ่งหวังพัฒนาคนโดยคำนึงถึงภูมิสังคมสภาพภูมิประเทศและวิถีการดำรงชีวิตให้เกิดการระเบิดจากข้างในมีความพออยู่พอกินเป็นรากฐานที่มั่นคงพร้อมรับการพัฒนาจากภายนอกเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นคือประเทศชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นมิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน
พระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามและการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษกทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีในปี2514